สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะมาอ่านข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟไฮสปีดและสนามบินอุตภาวนะครับท่านผู้ชมปิดลีดแก้สัญญาไฮสปีดสร้างไปจ่ายไปเดินหน้าตอกเข็มปี68ชงกพอครม.เคาะหลักการสัญญากรกฎาคมนี้เปิดยื่นขอบัตรส่งเสริมรอบใหม่ด้าน UTA เจรจาเงื่อนไขสัญญาลดก่อสร้างช่วงแรกลงอีกรอบยืดจ่ายผลตอบแทนยาวขึ้นหลังเจอขยายสุวรรณภูมิดอนเมืองนะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินมีสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอุตภาวและโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกโครงสร้างพื้นฐานหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่รัฐบาลมีมุ่งหมายเชื่อมการเดินทางถ่ายเทผู้โดยสารระหว่างกันแบบไร้รอยต่อเฟืองจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นแม่เหล็กดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าพื้นที่แต่เมื่อ2โครงการตกหลุมลึกจากสถานการณ์โควิดซ้ำเติมด้วยสงครามการสู้รบรัสเซียยูเครนเอกชนผู้รับสัมปทานได้รับผลกระทบอย่างแผ่นทางการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากสถานการณ์โควิดซ้ำเติมด้วยสงครามการสู้รบรัสเซียยูเครนเอกชนผู้รับสัมปทานได้รับผลกระทบอย่างแผ่นทางการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงนำมาซึ่งการเจรจาภาครัฐในฐานะคู่สัญญาผ่อนคลายข้อสัญญาเพื่อให้โครงการทั้งสองเดินหน้าต่อไปนะครับท่านผู้ชมปิดลีดสร้างไปจ่ายไปนายกขันน็อตเร่งสร้างโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ที่มีบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือของ CP เป็นคู่สัญญาและประเมินกันว่าหากล่าช้าหรือไม่สามารถก่อสร้างโครงการได้เชื่อว่าแผนพัฒนาสนามบินอุตภาวย่อมไร้ความหมายนะครับท่านผู้ชมขณะการเจรจาล่าสุดได้ข้อสรุปเกือบทั้งหมดแล้วรอเพียงขั้นตอนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอพิจารณาร่างแก้ไขสัญญามีกำหนดในเดือนกรกฎาคมนี้ที่มีประเด็นไฮไลท์รัฐเร่งจ่ายเงินร่วมลงทุนในโครงการ PIC 119,425 ล้านบาทในงวดที่18นับจากวันที่ออกหนังสือ NTP ปรับเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนรูปแบบสร้างไปจ่ายไปจากเดิมรัฐลงเงินสนับสนุนต่อเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเดินรถแล้วประเด็นนี้มีการเจรจากันอยู่นานในที่สุดรัฐต้องยอมผ่อนคลายขณะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ EEC ขันน็อตเมื่อไม่นานมานี้เพื่อไม่ให้โครงการล่าช้าและมีคำสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จบในทุกขั้นตอนเจรจาภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อลงมือก่อสร้างต่อไปนะครับท่านผู้ชมกพอไฟเขียวหลักการแก้สัญญาไฮสปีดกรกฎาคมแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเปิดเผยฐานเศรษฐกิจว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการพิจารณาในประเด็นที่รฟท.และเอกชนได้เจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทั้งนี้หากผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดกพอแล้วจะเสนอครม.พิจารณาหลักการแก้ปัญหาสอดรับกับหลักการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP
ในเรื่องนี้เกี่ยวข้องในประเด็นการปรับวิธีการชำระเงินของเอกชนเนื่องจากเอกชนขอชำระเงินเร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมตามมติครม.เดิมเป็นการชำระเงินต่อเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จค่อยเดินรถถึงจะเริ่มชำระเงินทำให้ต้องนำประเด็นนี้ไปทบทวนตามมติครม.ก่อนหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขสัญญาต่อไปคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2567ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่กระทบกับเงื่อนไขของ PPP ในปัจจุบันเพราะเป็นโครงการที่ยังดำเนินการตามขั้นตอน PPP ตามเดิมเพียงแต่การเจรจาครั้งนี้เป็นการปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคณะกรรมการกำกับสัญญาตามพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ. EEC ได้มีการประชุมและรับทราบผลการแก้ปัญหาตามที่คณะกรรมการรวบ3ฝ่ายได้ข้อสรุปแล้วเบื้องต้นตามแผนจะเสนอบอร์ดกพอ.พิจารณาอีกครั้งหลังจากนั้นเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครม.อนุมัติก่อนส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถลงนามแก้ไขสัญญาได้ภายในเดือนธันวาคม2567และรฟท.จะสามารถส่งมอบพื้นที่และออกหนังสือให้เอกชนเริ่มงาน NTP เริ่มก่อสร้างไม่เกินต้นปี2568ครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการเจรจายังคงเป็นกรอบเดิมที่เคยรายงานในช่วงที่ผ่านมาประกอบไปด้วย3ประเด็นนะครับ 1. การจ่ายค่าสิทธิ Airport Link ARL จำนวน 1,671 ล้านบาทแบ่งชำระเป็น7งวด 2. ภาครัฐเร่งจ่ายเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ PIC วงเงิน 119,425 ล้านบาทเร็วขึ้นโดยจ่ายก่อนกำหนดในงวดที่18นับจากวันที่ออกหนังสืออนุญาตเข้าพื้นที่ NTP ถือเป็นการปรับเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนจากรัฐในรูปแบบสร้างไปจ่ายไปนะครับท่านผู้ชมโดยการให้สถาบันการเงินมาการันตีในครั้งนี้เนื่องจากภาครัฐต้องการความมั่นใจว่าเอกชนคู่สัญญาจะเดินหน้าต่อทั้งการเบิกจ่ายหรือการแบ่งงวดจ่ายใดๆทางรฟท.และสกพ.อ.ได้เจรจาให้เอกชนนำสถาบันการเงินมาวางการันตีเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้รัฐเสียประโยชน์จากการอุดหนุนจ่ายค่าก่อสร้างเร็วกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชม 3. การออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน NTP นั้นในการเจรจาร่วมกับเอกชนได้เสนอให้ตัดสิทธิเงื่อนไขสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ออกจากสัญญาฉบับนี้ด้วยเนื่องจากเลยกำหนดระยะเวลาการขยายขอบัตรส่งเสริมด้านการลงทุนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง BOI จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการออก NTP อีกต่อไปนะครับท่านผู้ชม BOI เปิดทางยื่นคำขอรับบัตรส่งเสริมรอบใหม่นายนฤทธิ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI กล่าวว่าหลังจากที่การขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมครั้งสุดท้ายได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้บริหารของบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดหรือในเครือของ CP ได้เข้ามาพบเพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการเจรจาแก้ไขสัญญาในโครงการรวมทั้งแนวทางดำเนินการในระยะต่อไปโดยบริษัทได้แจ้งยืนยันที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน BOI นะครับท่านผู้ชมส่วนสาเหตุที่เอกชนมีการยื่นคำขอรอบใหม่จนทำให้การขอขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมสิ้นสุดลงในครั้งที่3เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเอกชนแจ้งว่าอยู่ระหว่างกระบวนการรอแก้ไขสัญญาโครงการซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อข
ยื่นคำขอในการออกบัตรส่งเสริมต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยปัจจุบันเอกชนอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI รอบใหม่หากใช้เอกสารเดิมจะไม่สามารถดำเนินการได้เพราะระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดไปแล้วทั้งนี้เมื่อกระบวนการลงนามแก้ไขสัญญาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกพอคาดว่าเอกชนจะมีความพร้อมในการยื่นคำขอใหม่โดยกระบวนการจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับท่านผู้ชมแก้ไขสัญญาไฮสปีดจบปีนี้ตอกเสาเข็มต้นปีหน้านายจุฬาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอหรือ EEC กล่าวว่ากรณีที่เอกชนจะกลับไปขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจาก BOI นั้นเป็นสิทธิของเอกชนที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายซึ่งต้องเริ่มกระบวนการใหม่แต่ทาง EEC ไม่ได้กังวลในประเด็นนี้เพียงแต่ต้องการให้โครงการเดินหน้าไปได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อถามว่าเอกชนกลับไปขอสิทธิประโยชน์จาก BOIจะกระทบต่อการลงนามแก้ไขสัญญาในครั้งนี้หรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่กระทบเนื่องจากการแก้ไขสัญญาจะตัดเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่มีการผูกสัญญาหากมีการอนุมัติแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จจะสามารถออก NTP เพื่อให้เอกชนเดินหน้าก่อสร้างได้เลยตามกระบวนการคาดว่าจะลงนามแก้ไขสัญญาภายในปีนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานระหว่างรฟท.และเอกชนด้วยว่าจะสามารถดำเนินการได้แค่ไหนเพราะมีหลายขั้นตอนที่จะผ่านอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาก่อนซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการหลังจากนั้นจะเริ่มออก NTP เพื่อดำเนินการก่อสร้างภายในต้นปี2568ซึ่งมั่นใจว่าจะก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินให้แล้วเสร็จสอดคล้องกับการเปิดสนามบินอุตภเปานะครับท่านผู้ชม UTA เจรจาสัญญายืดจ่ายผลตอบแทนยาวขึ้นด้านนายพุทธิพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งในพันธมิตรผู้คว้าประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเปิดเผยว่าบริษัทอุตภเปาอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดหรือ UTA จะต้องมีการเจรจาเงื่อนไขสัญญากับทาง EEC ใหม่อีกครั้งจากเดิมที่ขอเจรจาขยายเฟสการลงทุนจาก4ระยะเป็น6ระยะนะครับท่านผู้ชมซึ่งการก่อสร้างในช่วงแรกเดิมได้ขอลดการบริการโดยสารผู้โดยสารจาก 15.9 ล้านคนเป็น12ล้านคนต่อปีแต่ยังคงจำนวนตามแผนเดิมที่60ล้านคนต่อปีแต่ล่าสุดเมื่อดูจากปัจจัยหลักหลายเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้คาดการจำนวนผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการสนามบินอุตภเปาอาจจะไม่เหมือนที่คาดไว้ตั้งแต่แรกที่เสนอแผนพัฒนาไปนะครับท่านผู้ชมดังนั้น UTA อาจจะต้องเจรจากับ EEC ขอลดการก่อสร้างในระยะแรกลดลงไปอีกโดยยังอยู่ระหว่างการหารือเป็นการภายในว่าควรจะอยู่เท่าไหร่ควรจะอยู่ที่8ล้านคนหรือจะเคาะตัวเลขที่เท่าไหร่แต่ปลายทางก็ยังจะรองรับผู้โดยสารได้เท่าเดิมตามแผนที่เสนอไปเนื่องจากโครงการนี้ได้รับผลกระทบหลักๆ3เรื่องหลักได้แก่1การที่รัฐบาลประกาศจะพัฒนาปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเต็มเฟสซึ่งไม่ได้มีเรื่องนี้ตอนนี้เราคำนวณการลงทุนอุตภเปาในตอนนั้นนะครับท่านผู้ชม 2. ความล่าช้าต่างๆที่ทำให้ EC ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ UTA เข้าไปลงทุนได้ซึ่งล้าช้ามากกว่า4ปีแล้วอาทิโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเชื่อม3สนามบินและ3สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเราต้องไปขอเจรจาเงื่อนไขสัญญากับทาง EEC
โดยจะขอปรับลดการลงทุนในช่วงต้นให้น้อยลงเพื่อให้สอดคล้องกับผู้โดยสารแต่ตัวเลขสุดท้ายก็ลงทุนเท่าเดิมรวมถึงจะขอจ่ายค่าตอบแทนให้รัฐในช่วงแรกจ่ายที่จะขอจ่ายน้อยหน่อยหรือมีรูปแบบการจ่ายยังไงได้บ้างแต่ท้ายสุดตัวเลขสุดท้ายก็ยังเท่าเดิมแต่อาจจะขอยืดการจ่ายยาวขึ้นหรือลดยอดรวมลงบ้างเพื่อช่วยชดเชยผลกระทบต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องมีการเจรจากับ EEC เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อน UTA จะได้รับหนังสือแจ้งให้เอกชนเริ่มงาน NTP ที่คาดว่าจะได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างโดยขณะนี้เราต้องไปปรับคาดการณ์การเติบโตที่บริษัทที่ปรึกษาวางไว้ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดนายพุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าขณะนี้ UTA ได้ออกแบบอาคารผู้โดยสารลานจอดการเชื่อมต่อแท็กซี่เวย์ไว้พร้อมแล้ว UTA หวังว่าจะได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนื่องจากคาดว่าการเจรจาเรื่องไฮสปีดเทรน3สนามบินจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ขณะที่การก่อสร้างรันเวย์2ของกองทัพเรือก็เตรียมเปิดประมูลแล้วซึ่ง UTA จะลงทุนสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่3และเมืองการบินที่จะประกอบไปด้วยศูนย์แสดงสินค้าจัดแสดงคอนเสิร์ตโลจิสติกสนามแข่งรถฟอร์มูล่า1 F1 โดยเรามองว่านักสะสมรถก็นำรถมาไว้ที่นี่ได้แล้วมาขับในช่วงเสาร์อาทิตย์ได้นะครับท่านผู้ชมอย่างไรที่ผ่านมา UTA มีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาออกแบบเราลงไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาทรวมถึงได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4,500 ล้านบาทเป็น 15,000 ล้านบาทเพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขว่าเมื่อ NTP ต้องมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 9,000 ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภเปานะครับก็ติดปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างตามที่ได้กล่าวมานะครับท่านผู้ชมและการก่อสร้างสนามบินอุตภเปานะครับคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิด Channel ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิด Channel ขอขอบคุณครับ